มีอัปเดตข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับวันเปิดตัวของ Apple Watch Series 6 iPad รุ่นที่8แล้วก็ iPhone 12มาเล่าให้ฟังนะครับพร้อมแล้วมาชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับรอบนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวให้ฟังเกี่ยวกับวันเปิดตัววันเปิดขายสินค้าของทาง Apple นะครับเดือนกันยายนอย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นช่วงที่ทาง Apple นั้นจะมีการเปิดตัว iPhone แล้วก็ทางฝั่งของ Apple Watch แล้วก็ iPad ด้วยนะครับปีนี้อาจจะแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาหน่อยนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือสถานการณ์ของโควิด-19ก็เลยทำให้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นคลาดเคลื่อนแล้วก็มีการต้องเลื่อนออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าข่าวลือล่าสุดที่ได้มาณตอนนี้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างผู้ที่ลือข่าวนี้ออกมานะครับก็คือจอห์นโพสเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่ได้ปล่อยข่าวของทาง Apple มาค่อนข้างที่จะบ่อยข้อมูลค่อนข้างที่จะเป๊ะด้วยนะครับอุปกรณ์หลักๆที่ทาง Apple จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้นะครับที่ทางจอห์นโพสเตอร์บอกนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือในเรื่องของ Apple Watch รุ่นที่6iPad รุ่นที่8แล้วก็ iPhone 12นะครับโดยการเปิดตัวจะแบ่งเป็น2ช่วงนะฮะจะไม่เปิดตัวพร้อมๆกันในฝั่งของ Apple Watch กับ iPad นั้นจะเปิดตัวออกมาก่อนจอห์นโพสเตอร์รายงานว่าจะเปิดตัว2อุปกรณ์นี้ในวันที่7กันยายนของปี2020นี้นะครับรูปแบบของการเปิดตัวนั้นจะผ่านช่องทางจดหมายข่าวอย่างที่เราได้เห็นมาหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็เปิดตัว iMac 27นิ้วไปก่อนที่จะเริ่มวางขายแล้วนะครับในส่วนของวันเปิดขายของ Apple Watch Series 6แล้วก็ iPad รุ่นที่8นั้นทางจอห์นโพสเตอร์ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ต่อมาครับเป็นฝั่งของ iPhone 12บ้างอย่างที่บอกคือ iPhone 12จะไม่ได้เปิดตัวพร้อมกับอุปกรณ์2ตัวนั้นนะครับเดิมทีเขาจะจัดพร้อมกันแหละแต่ว่าในรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ทราบเราเล่าตามข่าวลือไปก่อนจอห์นโพสเตอร์บอกว่า iPhone 12นั้นจะเปิดตัวในวันที่12ตุลาคมนะฮะก็คือถัดไปอีกประมาณสัก1เดือนหลังจากที่ทาง Apple เปิดตัว Apple Watch Series 6และ iPad รุ่นที่8นะครับiPhone 12ทุกรุ่นนะครับจะเปิดตัวพร้อมๆกันในวันที่12ตุลาคมวันที่จะให้พรีออเดอร์ก็คือวันนั้นเลยครับก็คือวันที่12ตุลาเลยแล้วก็รอไปอีก1สัปดาห์ครับคือวันที่19ตุลาคมนะครับจะเป็นการส่งมอบในล็อตแรกนะครับเป็นการส่งมอบเนี่ยนะฮะจะมี iPhone 12 iPhone 12 Max ส่วนในรุ่นของ iPhone 12 Pro นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวพร้อมกันแต่ว่าจะแบ่งการขายนะครับไปเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนวันเปิดขายของ iPhone 12 Pro นั้นทางจอห์นโพสเตอร์ยังไม่ได้มีรายงานนะครับว่าจะเปิดขายในช่วงไหนนี่เป็นเพียง3อุปกรณ์นะครับที่ทางจอห์นโพสเตอร์ได้ทวีตข้อความบอกเป็นข้อมูลว่าทาง Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ในช่วงนี้ส่วนในข่าวของพวก iPad mini รุ่นใหม่ iPad Air รุ่นใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวลือในส่วนตัวของผมก็คิดว่าทาง Apple ไม่น่าจะเปิดตัว iPad Air กับ iPad mini เร็วๆนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบอีกทีนึงนะครับอย่าลืมครับถ้าไม่อยากพลาดสถานการณ์ต่างๆของทาง Apple นะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงผมต้องไอ้โมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ